สวัสดีคณาจารย์ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะคะในหัวข้อของสร้างสไลด์อย่างไรนะคะให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote หรือว่า how to keynote นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยนะคะได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรนะคะชื่อกัญญรัตน์เลี้ยมรวมทรัพย์ค่ะเป็น Apple Professional Learning Provider นะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านของการใช้ เทคโนโลยีของ Apple นะคะในเชิงของการศึกษามาประยุกต์ใช้ในเชิงของการเรียนการสอนโดยการได้รับรองจากบริษัท Apple Thailand ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในมีผู้ช่วยสุดหล่อของเรานะคะชื่อน้องบอยนะคะหรือคุณพานวิทย์จันทระค่ะน้องบอยแนะนำตัวให้คุณครูหน่อยคะ่ะมาแล้วครับ,บวสวัสดีครับคุณครูคทุกท่านนะครับวัสดีผมจะอยู่ในช่องแชทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี สงสัยอะไรนะครับถามในช่องแชทได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคครับผมขอบคุณน้องบอยด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะสิ่งแรกเนี่ยเราจะมารู้กันก่อนว่าแอปพลิเคชัน e y n o t e คืออะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็ Lesson Idea เ,เ,เนี่ยจะเห็นประโยชน์ว่าการนำแอปพลิเคชัน e y n o t e มาประยุกใช้ในห้องเรียน นะคะจะเป็นลักษณะไหนในด้านไหนบ้างนะคะ how to นะคะเนก็จะแนะนำเกี่ยวกับหลักการออกแบบสไลด์นะคะให้ดูดีดูมีสไตล์นะคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคต่างๆในการใช้คีย์โนดด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของ lesson demo หรือว่าทาลองให้ทำนำให้ดูนะคะก็จะให้คุณครูนะคะสร้างสไลด์ในรูปแบบของตัวเองกันนะคะซึ่งก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะคะเนยขอถามคำถามนี้ก่อนนะคะว่าคุณครูท่านไหน เคยใช้แอปพลิเคชัน y n o t e บ้างคะถ้าเคยพิมพ์เคยถ้าไม่เคยพิมพ์บอกว่าไม่เคยคะ่ะอ่าสำหรับคุณครูที่เคยใช้นะคะให้พิมพ์ตอบด้วยนะคะว่าเอ๊เ,เคยใช้ไปทำอะไรบ้างนะคะพิมพ์ตอบในแชทได้เลยนะคะอ่าไม่เคยนะคะคุณครูพาพาวิเลียนใช่ไหมคะพาวิเลียนห้าอยนะคะไม่เคยนะคะคุณครู น้ำทิพย์ไม่เคยอ่าส่วนใหญ่คุณครูบอกว่าไม่เคยนะคะคุณครูเคมนิดบอกว่าเคยคุณครูเคมนิดคะคุณครูใช้ทําอะไรบ้างคะในการที่ใช้คีโนดค่ะอ่าคุณครูเทวินบอกว่าเคยออกแบบหน้าปกคุณครูแจ็คเดอะริเปอร์บอกว่าเคยทาสไลด์สำหรับการสอนครับอ่าสอนนักเรียนนะคะลักษณะของแอปพลิเคชันคีโนดจะคล้ายๆกับแอปอะไรอื่นที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กๆเรียนแล้ว นะคุณคณรูวัชรพงศ์บอกว่าเคยครับใช้สอนหนังสือสอนนักเรียนนะคะอ่าใช่แล้วค่ะคุณครูเขียวมณิบอกว่าคล้ายๆกับแอป powerpoint นะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะรู้ถึงความแตกต่างว่า keynote แตกต่างจากแอปอื่นยังไงแล้วมีข้อโดดเด่นยังไงบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันเลยนะนะคะแอปพลิเคชัน keynote นะคะจะเป็นแอปสำหรับ สร้างสื่อนำเสนอนะคะหรือว่าสร้างสไลด์ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้กันนะคะซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายด้านเลยซึ่งในนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปในแอปใช่ไหมคะเราก็จะเจอกับเทมเพลตหรือว่ารูปแบบต่างๆให้เราได้เลือกซึ่งรูปแบบต่างๆเนี่ยให้สังเกตนะคะเขาก็จะมีคมําบรรยายว่าเป็นเชิงของสีฉูดชาสรุปข้อมูลหรือการใส่ภาพเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือโชว์สินค้าหรือว่า ทําทเป็นสื่อการสอนเนาะขึ้นอยู่กับคุณครูว่าจะเลือกนําไปใช้ใลักษณะไหนนะคะอย่างคีโน o เนี่ยนอกจากทําเป็นสไลด์สอนแล้วนะคะเรายังสามารถทําเป็นอิ t เทอร์แอคท e ฟคีโนในที่ให้ผู้เรียนเนี่ยแตะเข้าไปเรียนได้ด้วยตัวเองได้หรือสามารถเซฟหรือบันทึกเป็นวิดีโอนะคะให้สไลด์สอนของเราเนี่ยเล่นเล่นด้วยตัวเองอะคะ่ะเล่นแบบอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็คุณครูสามารถนำสไลด์คีโนเนี่ย เปลี่ยนฉากเป็นกรีนสกรีนแล้วก็เอาไปตัดต่อใน iMovie ได้ด้วยนะคะอันนี้เทคนิคนี้เดี๋ยวอาจจะสอนนะคะในช่วงของในอาทิตย์สัปดาห์อีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะเรื่องของการใช้ iMovie นะคะก็คีโน o t นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเราเนี่ยจะนำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างไรนะคะข้อแรกนะคะข้อดีเนี่ยก็คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่าน แอปพล i เคชัน n o t e ที่เราสร้างขึ้นมานะคะเป็นเนื้อหา Interactive Keynote ให้เขาแตะแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่นักเรียนเนี่ยสนใจก่อนได้ทบทวนเนื้อหาได้นะคะผู้สอนหรือว่าคุณครูนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้สร้างเกมนะคะหรือว่ากิจกรรมสนุกสนุกนะคะโต้อตอบกับผู้เรียนได้นะคะทําให้ห้องเรียนของเราดูไม่น่าเบื่อแล้วก็กระตุ้นผู้เรียนทําให้ นักเรียนเนี่ยเขาสนใจกับเนื้อหาของเรานะคะแล้วก็คีโนดเนี่ยจะเป็นสื่อการสอนที่เราสามารถแก้ไขแล้วก็ยืดหยุ่นเนื้อหาได้ตลอดเวลาเลยเช่นมีเนื้อหาต้องแก้ไขเราก็แก้ได้ทันทีนะคะรวมไปถึงคีโนดยังสามารถให้เราเองเนี่ยสร้างผลงานต่างๆแล้วก็ผู้เรียนนะคะก็สามารถสร้างผลงานหรือฝึกจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของเขาได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะให คุณครูนะคะสร้างผลงานคนละหนึ่งชิ้นนะคะซึ่งสําหรับคุณครูที่ทําผลงานหนึ่งชิ้นหรือทําสไลด์เนี่ยก็จะได้รับเกียรติบตัตรไปด้วยนะคะสำหรับคุณครูที่มีผลงานแล้วก็ส่งขึ้นไปในเว็บของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเรื่องกันแล้วนะคะในช่วงแรกเน,ย,เนยจะพูดถึงหลักการนะคะของ การสร้างสไลด์ยังไงให้ดูปังนะคะดูแบบสวยงามมีสไตล์นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการาสร้างสื่อนําเสนอเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละรูปแบบก็จะมีหลักการออกแบบแล้วก็การสร้างสไลด์ลที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของหลักการแรกกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เราต้องคํานึงในการทําสไลด์นะคะคืออะไรนะคะอย่างแรกนะคะเรื่องของสีนะคะ สีนะคะแต่ละสีนะคะล้วนมีความหมายนะคะเนยอ,อยากจะให้คุณครูทุกท่านนะคะพิมพ์สีที่คุณครูชอบลงไปในแชทนะคะว่าคุณครูชอบสีอะไรเพราะเหตุใดคะพิมพ์ในแชทได้เลยค่ะเอาสีที่เราชอบนะคะอ่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละคนนะคะย่มมีสีในดวงใจแล้วก็มีเหตุผลในการเลือกใช้สีนะคะซึ่งในการที่เราเลือกใช้สีบนสไลด์นะคะก็เช่นเดียวกัน ก็คือเราต้องเลือกสีให้เข้ากับทีมเนื้อหาของเรานะคะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราเลือกใช้นะคะอย่างเช่นเนื้อหาของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับของเล่นหรือเป็นเรื่องอาหารฉะนั้นสีที่เราเลือกใช้ควรจะเป็นสีแนวสดใสน่าดูน่าทานดูกระตุ้น นะคะผู้เรียนนะคะหรือถ้าเกิดเป็นเชิงของประวัติศาสตร์เนื้อหาที่ย้อนยุคหน่อยสีที่เราใช้อาจจะเป็นโทนสีเอิร์ธโทนโทนน้าตาลน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนหรือว่าสีดําเทาเป็นต้นนะคะซึ่งสีที่เนยแนะนํานะคะหลักการที่ใช้เนี่ยก็ไม่ควรจะเกินสีสีนะคะแต่ว่าสีเฉดสีที่เราเลือกใช้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้หลายแบบเนาะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะมีสีม่วงเข้มม่วงอ่อนนะคะ สม้มเข้มส้มอ่อนนะคะสองสีนะคะแล้วก็อย่างตัวอย่างทีมนี้นะคะเขาก็จะเป็นโทนเอิร์ธโทนนะคะออกแนวย้อนยุคหน่อยหรือว่าเป็นแบบมินิมอลนะคะก็ใช้สีน้ำตาลนะคะครีมแล้วก็สีอ่อนนะคะน้ำตาลอ่อนนะคะก็ดูสบายตาแล้วก็ทำให้สไลด์ของเราเนี่ยดูมีสไตล์มากขึ้นซึ่งแล้วเราจะเลือกใช้สียังไงสำหรับ บอกคนครูบอกเนยบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่มีศิลปะเลยไม่รู้จะใช้สีไหนทํายังไงดีนะคะแล้วเนยมีแนวทางให้เลือกนะคะก็คือแนวทางตามทฤษฎีสีนั่นเองนะคะทฤษฎีสีในทฤษฎีแรกเนี่ยก็คือสีที่มีเฉดที่แตกต่างกันนะคะก็คือเหลืองแดงน้าเงินนะคะหรือว่าสีคู่ตรงข้ามนะคะเช่นเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราเลือกสีน้ําเงินแล้วก็ใช้สีคู่กับสีเหลืองได้หรือเราเลือกสีเขียวแล้วก็ เลือกตรงข้ามเราได้เป็นสีแดงสีส้มอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ทฤษฎีที่3นะคะจะเป็นสีที่ใน,ในเชิงของโทนเดียวกันก็คือไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อนอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นส้มเหลืองนี่ไล่ตามเฉดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตามหลักการไหนนะคะรวมไปถึงการใช้สีของข้อความก็เช่นเดียวกันคะ่ะคุณครู สีของข้อความนี่สําคัญตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้พื้นหลังสีอ่อนนะคะพื้นหลังสีอ่อนเราควรจะใช้ตัวอักษรสีเข้มนะคะเพราะอะไรเพราะว่านักเรียนของเราจะได้เห็นข้อความโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวอักษรสีเข้มแล้วพื้นหลังสีเข้มไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เรา อ่านข้อความยากนะคะแล้วก็ทําให้ดูไม่สวยงามนะคะการใช้สีข้อความเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้สีฉูดฉาดจนเกินไปเช่นเขียสะท้อนแสงชมพูสะท้อนแสงอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรามองเห็นสไลด์ได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการเรื่องเรื่องของการใช้สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการต่อมากันเลยนะคะหลักการต่อมาก็คือมีภาพประกอบค่ะ สไลด์ของเราสไลด์ที่ดีนะคะก็ควรจะมีภาพประกอบเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจะทําให้เรานะคะเข้าใจเนื้อหาที่เราต้องการจะนําเสนอมากขึ้นเช่นถ้าเกิดข้อสไลด์ของเรามีแต่ข้อความปืด้ดเลยเต็มสไลด์นะคะมันจะทําให้สไลด์เราดูน่าเบื่อไม่ไม่น่าสนใจนะคะแต่ถ้าเรามีภาพประกอบขึ้นมาเช่นอย่างภาพนี้ภาพภูเขาอย่างงี้คะ่ะเราพูดถึงธรรมชาตินะคะ นักเรียนของเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะมัสีเขียวแบบนี้นะมีน้ําสวยงามแบบนี้นะคะซึ่งรูปภาพที่เรานํามาใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเชิงของอินโฟกราฟิกในการแปลนะคะข้อข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพได้โดยเราเนี่ยอาจจะใช้ตัวไอคอนนะคะหรือสัญลักษณ์ต่างๆแทนข้อมูลนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นไอคอนของ Facebook ใช่ไหมคะแค่สมมติถ้าเกิดในปิดข้อความที่ a c e b o o k เนี่ย เราก็รู้แล้วนะคะว่าอันนี้คือ Facebook สัญลักษณ์นี้ก็คือ IG สัญลักษณ์นี้ก็คือ Twitter นะคะหรือถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เยอะๆเราสรุปออกมาเป็นแผนภูมิก็ได้นะคะอันนี้ก็เราใช้รูปภาพไอคอนนะคะแทนนะคะออกมาเป็นข้อมูลเชิงของอินโฟกราฟิกนั่นเองนะคะซึ่งแหล่งข้อมูลต่างๆเราสามารถนำมาใช้ได้นะคะอย่างเช่น Pixabay Shutterstock นะคะหรือว่า Flat Icon เว็บเว็บพิกเซลนะคะหรือว่า Pinterest เราสามารถเลือกใช้รูปภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ได้หรือบางบางอันก็จะสามารถให้เราเสียตังค์แล้วก็ซื้อให้ถูกลิขสิทธิ์นำไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งที่มาของการใช้รูปภาพนั่นเองนะคะหลักการต่อมานะคะก็คือเรื่องของ Flat Design หรือว่าออกแบบให้ดูเรียบง่ายไม่ดูรกหูรกตาจนเกินไปนะคะสบายตานะคะอย่างอันนี้จะเป็นก็คือเขาจะใช้ รูปภาพสีแล้วก็ฟอนต์ที่โดดเด่นนะคะก็อย่างอันนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวเทาดำนะคะก็จะดูมินิมอลเรียบง่ายเข้าใจง่ายนะคะดูมีสไตล์เนาะมันจะแตกต่างจากสไลด์สอนของเราแบบไป,ไป,ไ,ปไปในบัตรดนปกติคุณครูมาก็จะเป็นหัวข้อท็อป,ปิกต,ตามด้วยเนื้อหาอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้คือจะเป็นแบบดีไซน์ออกมาให้มันดูน่าสนใจนะคะต่อมานะคะ จะเป็นเรื่องของการวางตัวอักษรหรือการเลือกรูปแบบตัวอักษรให้ดูโดดเด่นนะคะอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยจะทําให้อย่างคำคำนี้นะคะก็คือจะเป็นหัวข้อนะคะแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นเล็กๆนะคะอย่างหัวข้อเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ตัวอักษรสีเข้มแล้วก็พื้นหลังสีอ่อนทําให้ตัวอักษรที่อยู่บนสไลด์มันโดดเด่นขึ้นมาในรูปแบบของหัวข้อนะคะฉะนั้นการจัดวางการเลือกรูปแบบตัวอักษรก็สําคัญนะคะ เช่นอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะเลือกเป็นตัวตัวหนาเลยนะคะแล้วก็รูปแบบตัวอักษรทําให้เลือกยังไงให้มันอ่านง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือการเลือกตัวอักษรให้โดดเด่นนั่นเองนะคะขั้นต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงบุลเลต์พอยท์ค่ะถามว่าเมื่อเราจะใช้บุลเลต์พอยท์นี่ผิดไหมนะคะ ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเนยอยากจะให้หลีกเลี่ยงมากกว่าเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอย่างด้านซ้ายเนี่ยเราใช้บูลเลตพอยต์ใช่ไหมคะมันก็จะดูธรรมดาเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราเหลีกเลี่ยงบูลเลตพอยต์แล้วมาเปลี่ยนดีไซน์รูปแบบออกมาเป็นรูปภาพเป็นสิเป็นขีดแทนใช้เส้นแทนแล้วก็ใช้สีสันให้ดูเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันก็จะดูมีสไตล์ดูมีอาชีพมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะคุณครูเขาไม่ได้ใช้บูลเลตพอยต์เลย นะคะปกติเราก็จะเป็นแบบหนึ่งบ t ลเลตพอจุดที่หนึ่งขั้นตอนที่1อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้รูปภาพนะคะแล้วก็แบ่งขีดเส้นบางสายตานี่แบบนี้นะคะแบ่งตามําดับให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านจากซ้ายไปขวาตามสเต็ปนะคะโดยที่ไม่มี bullet point เลยนะคะอย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถามว่าอันนี้ก็ไม่เชิงบ u l เ e t point นะคะมันจะเป็นไทม์ไลน์นะคะเปลี่ยนลักษณะดีไซน์ออกมาให้มันดูน่าสนใจ นะคะมากขึ้นนะคะแทนที่จะเป็นบุ l เล t พอย n ์ธรรมดาธรรมดานะคะการใช้สีสันการใช้ลักษณะต่างๆนะอย่างอันนี้เนี่ยรูปภาพเขาไม่ได้มีเข้ามาอะไรมากนักเขาจะใช้จุดเป็นเส้นนำสายตานะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้ใช้บุลเลตพอย n ์นะคะเขาใช้เป็นตัวอักษรตัวหนาตัวบางทำให้ดูเข้าใจตามะเต็ปในหัวข้อในสไลด์นั้นๆนะคะ ลำดับต่อมานะคะหลักการต่อมาก็คือเรื่องของการใช้ข้อความที่เหมาะสมนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะคะอย่างอันแรกเนี่ยโอ้โหข้อความแบบเต็มสไลด์เลยนะคะทำให้เราลายตาด้วยแล้วก็มองไม่ชัดนะคะแล้วก็ทำให้ดูอ่านยากนะคะแต่ถ้าเกิดเราปรับข้อความเนี่ยทำให้มันดูน่ามองมากขึ้นก็จะทำให้สไลด์ของเราดูน่าสนใจนะคะรวมไปถึงการคำนึงถึง การใช้ข้อความให้ถูกต้องด้วยนะคะเช่นถ้าเราพิมพ์คําว่านะคะนะคะ่ะในสไลด์อย่างเงี้ยจริงๆมันต้องนะคะแต่ไม่ใช่นะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะการพิมพ์ก็แนะนําให้ต้องพิมพ์ให้ถูกวยากรณ์ด้วยนะคะหรือถูกต้องตามหลักหลักการต่อมานะคะก็คือการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้สไลด์ของเราดูมีแอนิเมชันมีเอฟเฟกนิดนึงนะคะเป็นทรานซิชันต่างๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะใส่ทำให้แบบ ดูมีลูกเล่นนิดนึงนะคะหรือเวลาที่เราบรรยายเรื่องอการชี้ตำแหน่งอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาดูมีแอนิเมชันนะคะบางจุดนะคะพอนะคะไม่ต้องโอเอฟเฟกอลังการงานสร้างก็เยอะไปนะคะก็แนะนำให้เน้นเฉพาะจุดนะคะในการใส่แอนิเมชันนะคะซึ่งเดี๋ยวเนยสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ การสร้างสไลด์อย <an> ่างมืออาชีพเนี่ยก็สิ่งที่ต้องคำนึงนะคะก็คือการใช้สีที่เป็นธีมเดียวกันนะคะมีภาพประกอบนะคะทำตัวอักษรให้โดดเด่นนะคะใช้ฟัดดีไซน์ออกแบบให้เรียบง่ายหลีกเลื่องบุลเลต์พอยแล้วก็ใช้ข้อความที่เหมาะสมไม่เยอะจนเกินไปและมีการเพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะโอเคตอนนี้ถึงเวลานะคะที่เรานะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยจะให้คุณครูนะคะ สร้างสไลด์แนะนำตัวเองให้หน่าสนใจด้วยแอปพลิเคชัน k e y n o t ดค่ะเอ๊สไลด์แนะนำตัวเองเนี่ยทำยังไงให้มันดูน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเนยจะให้ตัวอย่างนะคะแนะนำตัวเองถามว่าทำไมต้องสไลด์แนะนำตัวเองนะคะอย่างเช่นเนยเป็นวิทยากรนะคะเนยก็แนะนำตัวเองในลักษณะนี้เนาะก็เปิดสไลด์แล้วก็แบบให้มันดูมีนุกดิกชื่อเนยค่ะกัญญาละเลี้ยงดมรั์ค่ะ อ่าแล้วก็มีตัวกระตูนเป็นไอคอนตัวเองนิดนึงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสไตล์แนะนําตัวเองเนาะหรือจะเป็นลักษณะรูปแบบนี้ก็ได้นะคะก็นี่ก็ใส่ชื่อของเราแล้วก็ใส่ความหมายของชื่อเราไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูถ้าคุณครูพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาในแชทได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมนะคะก็คือรูปภาพของคุณครูนะคะเป็นรูปรูปสวยๆเอาที่แบบ ดีงามที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะแนะนําตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการส่งผลงานแล้วเราจะได้เกียรติบัตรด,ด้วยนะคะจากการสร้างผลงานนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือการใส่รูปของเราเข้าไปใส่เอฟเฟกในรูปเราแล้วก็ใส่ข้อความนะคะแล้วก็ใส่ออนิเมชันให้มันดูน่าสนใจอาจจะวาดรูปเข้าไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนยจะสร้างสไลด์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเปิดแอปพลิเคชัน Key โ o ต e เลยค่ะ ตอนนี้เรามาที่ background ว่างๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่เลยนะคะเลือกเป็นสีขาวพื้นฐานหรือว่าสีขาวคลาสสิกก็ได้นะคะก็ให้แตะเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเพื่อให้มีหน้าเปล่าขึ้นมานะคะเลือกหน้าว่างเปล่าแล้วก็แตะสไลด์ที่หนึ่งแล้วก็กดลบออกนะคะให้เราเหลือเฉพาะหน้าเปล่าๆแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะคุณครูทุกท่านนะคะมีรูปภาพของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเนยจะสอนเกี่ยวกับการนำภาพเข้ามาก่อนนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการไปที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนนะคะแตะหนึ่งครั้งนะคะแล้วแตะที่คำว่ารูปภาพหรือวิดีโอนะคะจากนั้นเลือกล่าสุดนะคะเราเลือกรูปภาพที่เป็นพื้นหลังสีเรียบ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ลบพื้นหลังออกได้ง่ายโดยการใช้ Instant Alpha นะคะแต่สำหรับคุณครูท่านไหนที่ไม่มีพื้นหลังสีเรียบๆไม่เป็นไรนะคะก็ใส่รูปที่คุณครูมีได้เลยนะคะแต,ตอนนี้เนยจะสอนวิธี Instant Alpha หรือการไดคัตพื้นหลังออกให้เหลือเฉพาะรูปของเราเท่านั้นนะคะตอนนี้นำรูปเข้ามาแล้วหรืยังเอ่ยถ้า รูปเข้ามาแล้วอ่าเมื่อได้มาแล้วนะคะให้แตะที่รูปหนึ่งครั้งให้เป็นจุดสีน้ำเงินนะคะแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่แปลงสีมุมขวาบนค่ะแตะที่แปลงสีจะมีปุ่มภาพตรงกลางนะคะให้คุณครูแตะปุ่มภาพค่ะเลือกอัลฟาแบบด่วนสำหรับคุณครูที่มีพื้นหลังสีเรียบๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเรานี่นะคะ แตะนะคะนี่นะคะแตะแบบเบาๆสกิลเบาๆนะคะเลือกลบส่วนที่ต้องการออกนะคะนี่ก็คืออัลฟานะคะจะลบสีที่เราไม่ต้องการออกนั่นเองะคะ่ะก็คือเลือกค่อยๆลบไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็แตะที่ปุ่มตรงนี้ค่ะเสร็จสิ้นนะคะ เห็นไหมคะเราก็จะได้รูปของเรานะคะที่เป็นเฉพาะบุคคลเรียบร้อยนะคะสําหรับคุณครูที่ไม่ไม่สามารถลบได้ที่เป็นพื้นหลังสีแบบว่าสีสันสดใสเย,ยอะไปไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ใช้รูปนั้นนั้นได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะตัดไม่ได้แค่นั้นเองนะคะโอเคได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเนยจะสอนวิธีต่อไปนะคะเมื่อเราต้องการจะย่อขยายรูปภาพของเรา ถ้าคุณครูใช้สองนิ้วเนี่ยจะเป็นการขยายสไลด์แต่ถ้าคุณครูจะขยายรูปภาพนะคะให้ใช้นิ้วของเราเนี่ยวางไว้มุมมุมใดมุมหนึ่งของภาพนี่ค่ะในการขยายถ้าเกิดเราใช้สองนิ้วคือการขยายสไลด์แต่ถ้าเราจะต้องการจะขยายรูปให้วางไว้มุมใดมุมหนึ่งของรูปนะคะแล้วก็ขยายแบบนี้โอเคตอนนี้เรามีรูปของเราแล้วนะคะต่อมา เดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกนะคะให้ดุกดิกดุกดิกนะคะตัวเราดุกดิกนะคะวิธีการก็คือการแตะที่รูปหนึ่งครั้งค่ะให้เป็นจุดสีน้ำเงินเหมือนเดิมเลยนะคะตามตัวอย่างจะมีแถบสีดำขึ้นมาคุณครูหาคำว่าทำให้เคลื่อนไหวค่ะตรงนี้นะคะทำให้เคลื่อนไหว จะมีคำว่าเพิ่มฉากเข้าเพิ่มการทำงานเพิ่มฉากออกให้คุณครูเลือกคำว่าเพิ่มการทำงานนะคะแล้วจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เลือกเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเนยจะให้คุณครูเลือกแบบเดียวกับเนยก่อนนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะให้คุณครูเลือกกระดุกกระดิกค,ค่ะกระดุกกระดิกนะคะ เมื่อเลือกแล้วนะคะเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะเราเลือกกระดุกกระดิกระดิกอาใหม่นะเพิ่มการทํางานเลือกกระดุกกระดิกเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่กระกระบาดด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเวลาตรงกระดุกกระดิกกันนะคะแตะที่กระดุกกระดิกนะคะแล้วเราก็เลือกระยะเวลาว่าตอนนี้เนี่ย เขาเล่นให้เรา1วินาทีมันจะดูแบบเร็วไปนะแล้วเราสามารถขยายได้สักหนึหวินาทีหรือ2วินาทีการสั่นนะคะเราก็เลือกสั่นได้ว่าจะสั่นเบาๆสั่นมากๆก็ได้นะคะอย่างอันนี้โอ้โหเล่นใหญ่นะคะสั่นเยอะนะคะเราก็เลือก สั่นเยอะโอ้โหหลายลิตร์นะคะเราอาจจะเลือกปันกลางแล้วกันนะคะเดี๋ยวมึนหัวนะ,ะอ่าซึ่งเริ่มนะคะเราสามารถแตะแล้วก็ให้เขาดุกดิ๊กได้หรือว่าให้ดุกดิ๊กอัตโนมัติเลยแล้วก็เลือกคําว่าต่อจากลักษณะเปลี่ยนผ่านอันนี้เขาก็จะดุกดิ๊กอัตโนมัตินะคะอ่าเดี๋ยวเราลองกดเลย์ดูนะคะนี่เขาก็จะดุกดิ๊กอัตโนมัตินะคะขั้นตอนต่อมา เนยจะแนะนำให้คุณครูนะคะใส่ข้อความค่ะซึ่งให้พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะวิธีการใส่ข้อความก็คือแตะเครื่องหมายบวกแล้วเลือกปุ่มที่สามค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะจากนั้นเลือกปุ่มพื้นฐานแล้วเลือกข้อความค่ะตึ้งหนึ่งครั้งนะคะแล้วแตะสองครั้งพิมพ์ชื่อของเราลงไปนะคะ,ะพิมพ์ชื่อนามสก,กุลของเราลงไป อพิมพ์ลงไปเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยชื่อของเราเนี่ยตัวเล็กมากๆนะคะเราจะแก้ไขให้ดูเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวหนาๆน,นะคะแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะคะวิธีการก็คือการแตะที่กล่องข้อความหนึ่งครั้งให้เป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะคะจากนั้นไปที่แปลงสีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ข้อความนะคะเราแตะที่ข้อความค่ะตรงกลางนะคะปุ่มตรงกลาง แบบตัวอักษรเราสามารถเลือกได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนอย่างของเนยจะเลือกเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยแล้วก็เลือกเป็นตัวหนาหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เลือกสีข้อความได้นะคะตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเลือกแปลงสีนะคะเลือกปุ่มตรงกลางที่เป็นข้อความจากนั้น เลือกขนาดนะคะตามต้องการโดยการแตะลบหรือบวกก็ได้นะคะจากนั้นสีข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้สีข้อความแบบแรกนะคะก็คือการเลือกเปลี่ยนสีที่เขามีมาให้หรือเลือกแบบไล่ระดับสีเห็นไหมคะมันก็จะดูแบบเป็นแบบสีไล่เฉดนะคะ หรือแบบภาพนะคะก็คือการใช้รูปภาพใส่เข้าไปในตัวอักษรอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เนยมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการไปที่สีนะคะไปที่สีแล้วก็ปัดจากขวาไปซ้ายจะมีสัญลักษณ์ที่ดูดสีนะคะคุณครูเราสามารถเลือกแตะไปที่ดูดสีแล้วอย่างเช่นเนยจะเลือกเป็นตัวอักษรที่เป็นสีกระโปรงนะคะ สีกระโปรงของเนยนะคะสีเดียวกันเห็นไหมคะแล้วก็นําที่ดูดสีของเราไปวางในตําแหน่งที่เราต้องการจะดูดนะคะอย่างเห็นไหมคะก็เป็นสีอ่อนเรียบร้อยนะคะอ่าตอนนี้สีอ่อนมันดูไม่ชัดเดี๋ยวเนยขอเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับกระโปรงแล้วกันนะคะจะได้ดูสีเข้มๆนะคะอันนี้เนี่ยเนยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าในคีโน้ตเนี่ยมีที่ดูดสีให้เรานึกถึง Photoshop อะคะ่เะเขาจะแบบมีดูดสีมีอะไรแบบนี้เนาะ โอเคตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะเสร็จกันแล้วนะคะตอนนี้ที่เนยสอนไปก็คือการใส่รูปภาพการลบพื้นหลังออกการใส่เอฟเฟกหรือแอนิเมชันนะคะแล้วก็การเปลี่ยนใส่ข้อความเปลี่ยนสีข้อความแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะนะคะใช้วิธีการ Drawing หรือการวาดรูปพื้นหลังลงไปนะคะซึ่งอันดับแรกถ้าคุณครูต้องการจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยก็คือการแตะพื้นหลังว่างๆนะคะหครั้งนะคะ อย่างตอนนี้นะคะเรามีอยู่ไม่รู้หนะ้าจอเห็นชัดไมเอ่ยเราจะมีอยู่สองปุ่มอสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกจะเป็นรูปของเรากับส่วนข้อความใช่ไหมคะตอนนี้ให้คุณครูเลือกพื้นหลังสีขาวๆเลือกว่างๆไปเลยแล้วเราก็เลือกแปลงสีฉะนั้นเราจะเจอกับคําว่าภาพพื้นหลังนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการได้นะคะสีเทาสีเขียว แล้วแต่ว่าเราจะชอบสีอะไรนะคะเนยขอแบบมินิมอลนะคะฉะนั้นเราก็เน้นแบบเทาๆนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบสีเดียวนะคะหรือจะไล่ระดับสีก็ได้นะคะเห็นไหมคะก็ไล่สีได้แต่เนยชอบแบบสีเรียบๆดีกว่านะคะหรือการเปลี่ยนภาพเป็นพื้นหลังเลยก็ได้นะคะแต่มันก็จะดูแบบ ต้องหาภาพแบบสวยๆเนาะสมมติอันอนี้รูปนี้เนี่ยค่ะเป็นรูปภาพมันก็จะดูลายตาเกินไปแล้วเอาแบบมินิมอลดีกว่าเป็นสีธรรมดานี่คือการเปลี่ยนแบบแรกนะคะแบบที่สองคือเราจะวาดแบ็กกราวด์ลงไปนะคะหรือวาดสีลงไปนะคะซึ่งคุณครูที่มี Apple Pencil นะคะสามารถใช้แตะไปที่บน Keynote ได้เลย เครื่องมือจะเด้งขึ้นมาแบบนี้สำหรับค,คุณครูท่านไหนที่ไม่มี Apple Pencil ไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วเลือกปุ่มที่4ค่ะที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพนะคะจะมีคำว่าการวาดอยู่ใช้นิ้วของเราวาดได้เช่นเดียวกันแตะเข้าไปเลยเครื่องมือก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะเนยจะให้คุณครูวาดรูปแบ็กกราวด์อะไรก็ได้นะคะเดีย๋ยวเนยจะเลือกเป็นสีนะคะ เครื่องมือที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยอันแรกเนี่ยก็เป็นสีเมจิกเมื่อแตะหนึ่งครั้งก็จะมีขนาดให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นหนาหรือบางนะคะ,ะแล้วก็เลือกเป็นดินสอแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีเทียนและแต่เราเดี๋ยวเนยจะเลือกเป็นสีเทียนนะคะเพราะว่าหัวมันใหญ่สุดเนาะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือดูดสีเหมือนกันนะคะทำได้ก็ใช้ที่ดูดสีก็ดูดสีที่เราเลือกได้ เี๋ยวเราเน้นสีชมพูแล้วก็ระบายลงไปเลยทําให้มันดูเป็นแบ็คกราวน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเทสีลงไปนะคะฉะนั้นในการที่เราใส่กรอบนะเราก็เลือกเทสีเลือกสีชมพูอ่อนแล้วก็เทสีลงไปติงเทลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ แรงเงาตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่าเสร็จสิ้นเราจะได้รูปออกมาแล้วนะคะที่เป็นฉากของเรานะคะให้วาดแบบนี้ก่อนเนาะหรือคุณครูจะวาดทรงอื่นก็ได้นะคะเป็นแบบชายหาดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือวิธีการวาดรูปด้วยนิ้วของเราเองนะคะหรือใช้ Apple Pencil ในการวาดนะคะ จากนั้นใครวาดเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้ได้รูปภาพตัวอักษรแล้วเป็นแบ็กกราวน์ที่เราวาดเนาะเสร็จแล้วตอนนี้เน,ย,เนยจะสอนวิธีการแยกลำดับของเลเยอร์หรือการซ้อนวัตถุหลายๆชิ้นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยรูปภาพของเนอย,เนยอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแต่ว่าเนอยอยากจะให้รูปภาพที่เราวาดมาเนี่ยเป็นแบ็กกราวน์ข้างหลังก็คือเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างสุด เราจะทํำยังไงนะคะให้เรามาตรงนี้นะคะคุณครูให้เลือกรูปภาพเราก่อนที่เราวาดเลือกหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็ไปที่แปลงสีค่ะจากนั้นจะมีปุ่มจัดเรียงนะคะคุณครูตรงนี้ค่ะจะมีคําว่าย้ายไปด้านหลังและด้านหลังหรือด้านหน้านะคะเราก็ปรับไปด้านหลังค่ะอึ้งเห็นไหมคะสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะถ้าเนยเลื่อนไปด้านสุดก็คือการให้ รูปที่เราเลือกเนี่ยอยู่ข้างหน้าสุดแต่ถ้าเราเลื่อนไปซ้ายสุดรูปแบ็คกราวที่เราวาดจะเป็นข้างหลังแบบนี้นะคะ,อะตอนนี้เนยจะเอารูปตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็เอารูปที่เนยวาดเป็นแบ็คกราวได้ไหมคะคือการเรียงลําดับเลเยอร์นะคะอย่างเช่นอย่างหัวใจอย่างเงี้ยคะ่ะเนยทับตัวอักษรถ้าเนอยอยากจะให้หัวใจไปอยู่แบ็คกราวข้างหลังก็คือไปที่แปลงสีแล้วปรับเป็นหลังสุดนะคะย้ายไปข้างหลัง เห็นไหมคะหัวใจของเนยก็จะไปอยู่ข้างหลังชื่อแล้วนอกจากเราจะแทรกภาพแทรกข้อความแล้วก็วาดรูปแล้วนะคะตัวรูปของเราที่วาดนะคะยังสามารถทำเป็นแอนิเมชันได้ด้วยก็คือตรงนี้ค่ะคุณครูทำให้เคลื่อนไหวแล้วเลือกคำว่าเพิ่มฉากเข้านะคะจะมีปุ่มการลากเส้นอยู่ให้คุณครูเลือกการลากเส้นหรือว่าลายดรอนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เขาก็จะเป็นแบบวาดเส้นให้นะคะสามารถปรับเวลาได้แบบนี้นะคะลองเลย์ดูตึงๆอาจจะให้แตะเป็นอัตโนมัติพร้อมกับฉากแรกให้เล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะฉะนั้นรูปที่เราวาดเนี่ยก็จะดูเป็นเคลื่อนไหวนะคะโอเค น่าจะได้กันแล้วนะคะวิธีการนะคะเลือกวัตถุหลายๆชิ้นอย่างเช่นคุณครูบางท่านบอกว่าเอ้คุณครูเนยครับอยากจะแบบย้ายรูปหัวใจกับข้อความนี้ไปพร้อมๆกันได้ไหมทำยังไงนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุนะคะทีละชิ้นนะคะอย่างเช่นเราใช้นิ้วนะคะแตะค้างที่ข้อความก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราจะเอารูปหัวใจเนี่ย ไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แตะที่หัวใจอีกหนึ่งครั้งก็คือใช้นิ้วแตะครั้งที่ข้อความนะคะไม่แน่ใจ,จว่าชัดหรือเปล่าแตะครั้งที่ข้อความแล้วใช้อีกนิ้วหนึ่งแตะหัวใจวัตถุจะถูกเลื่อนไปพร้อมกันแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราแตะข้างนอกแล้วเ,เราย้ายทีละส่วนมันก็จะช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะย้ายไปพร้อมๆกันก็คือการแตะหนึ่งครั้งและใช้อีกนิ้วหนึ่งแตะไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็มันก็จะย้ายไปพร้อมๆกันได้หรือแต่อีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะจัดกลุ่มกรุ๊ปก็จะเป็นภาพชิ้นเดียวกันแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราน่าจะได้กันแล้วนะคะต่อมานะคะถ้าคุณครูไม่ถนัดวาดรูปนะคะเนยก็จะมีวิธีการใส่ไอคอนหรือใส่รูปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้อย่างเช่นรูปดาวนะคะก็แตะที่รูปดาว เขาก็จะมีรูปดาวมาให้ซึ่งรูปดาวของเรานะคะเขาจะมีจุดเขียวเขียวเห็นไหมคะเราสามารถปรับดาวให้เป็นหกแฉกแปดแฉกได้เนาะอันนี้ก็คือข้อดีของคีย์โนตนะคะเราปรับได้เลยปรับแฉกของดาวได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็ไปที่ลักษณะแล้วเลือกสีอ่าอันนี้ก็คือการปรับแฉกของดาวของเรานะคะน่ารักมาก หรืออันนี้คือเป็นทิปแอนทริกนะคะที่ไม่แน่ใจว่าคุณครูทราบกันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปรถนะคะเราเลือกรูปรถมานะคะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนล้อนะคะเปลี่ยนสีล้อปกติแล้วเนี่ยรูปรถเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันเป็นรูปเดียวกันนะคะ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสีล้อให้เป็นสีอื่นทํำยังไงนะคะเราต้องมาแยกชิ้นส่วนก่อนอันนี้คุณครูไม่ต้องทําตามนะคะเดี๋ยวจะงงนะคะก็แยกชิ้นส่วนก่อนเราก็กดปุ่มแยกชิ้นส่วนใช่ไหมคะตอนนี้ล้อของเราก็แยกออกมาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีล้อได้นะเปลี่ยนสีล้อเป็นสีชมพูนี่นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีล้อแล้วก็จัดกลุ่มได้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะเก๋ๆนะคะอันนี้ก็คือเป็น ทลิปแอนริคนะคะอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ครูคลองเลย์ดูนะคะเรียบร้อยวิธีการบันทึกนะคะให้คุณครูคแคปหน้าจอนี้ไว้เลยนะคะแคปจอนี้ไว้พร้อมที่จะส่งงานตึง้งแคปไว้นะคะวิธีการแคปหน้าจอก็คือการกดปุ่มเปิดปิดพร้อมกันนะคะแะแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีแรกนะคะวิธีที่สองคุณครูคที่มี Apple Pencil นะคะ สามารถแคปจอได้นะคะตรงนี้นี่ปัดเป็น45องศาแล้วก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะคือการเซฟนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเซฟเป็นวิดีโอคุณครูสามารถกดที่จุด3จุดแล้วกดส่งออกนะคะแล้วเลือกเป็นภาพยนตร์ได้เลยในการที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะหรือเซฟเป็น powerpoint ก็ได้นะคะแต่ powerpoint เนี่ยตัวลายเส้นที่ที่เราเซฟมันจะไม่มาด้วยนะคะ โอเคน่าจะได้ผลงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะส่งผลงานนะคะผ่านตรงนี้นะคะแพดเล็ตนะคะใช้ iPad สแกน QR Code นะคะแล้วก็ส่งผลงานขึ้นมาได้เลยนะคะแตะที่เครื่องหมายบวกสีชมพูแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะคะแตะที่จุด3จุดอัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งสไลด์ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะ เมื่อกี้แล้วเหมือนเราจะพึ่งเรียนกันไปตอน11โมงตอนนี้ก็อีก2นาทีก็จะเที่ยงแล้วนะคะระหว่างนี้เนี่ยที่คุณครูส่งผลงานกันนะคะสามารถถ้าเกิดคุณครูท่านไหนสแกน QR code ไม่ติดนะคะก็สามารถแตะที่ลิงก์ในแชทที่น้องบอยส่งไว้ในแชทได้เลยนะคะคุณครูที่ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งระหว่างที่คุณครูส่งผลงานกันนะคะเนยจะสรุปทริปแอนทริคให้นะคะ ของคีโนตให้คุณครูอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เรียนกันไปนะคะซึ่งเราสามารถเลือกวัตถุหลายชิ้นได้บนคี y โนตนะคะในการแตะทีละอ่านนะคะคือ1น,นิ้วแตะค้างไว้อีก1น,นิ้วก็คือแตะส่วนที่เราต้องการนะคะคือการเลือกแล้วก็ย้ายไปทีเดียวการจัดลำดับสไลด์คี y โนตเนี่ยสามารถสลับสไลด์ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีสองสไลด์ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถสลับสไลด์2ไปสไลด์1อะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็การปรับ ไอคอนนะคะอย่างเมื่อกี้เนยยกตัวอย่างเป็นรูปดาวนะคะเราสามารถปรับรูปดาวจาก5แฉกเป็นหแฉก8แฉกอะไรอย่างนี้ได้เลยหรือเราสามารถแยกชิ้นส่วนของไอคอนที่อยู่บนคีย์โนดได้อย่างเมื่อกี้เนยยกตัวอย่างเป็นเปลี่ยนรูปล้อนะคะเปลี่ยนสีล้อใช่ไหมคะก็ทําได้การจัดเลเยอร์ของวัตถุเมื่อกี้เนยได้แนะนําไปแล้วเนาะในการที่เราวาดแบ็กกราวแลวเราต้องการจะให้รูปแบ็กกราวไปอยู่ข้างหลังแล้วรูปของข้างหน้า เราก็จะสามารถเลือกตรงจัดเรียงนะคะปรับมาได้เป็นข้างหน้าข้างหลังได้ตรงนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการวางวัตถุในกล่องข้อความหรือรูปล่าง,างเช่นเมื่อกี้เราเลือกรูปดาวมาเราสามารถแทรกรูปดาวเข้าไปในรูปดาวอีกทีได้เหมือนกับว่าภาพซ้อนภาพเข้าไปได้อีกแล้วก็พิมพ์ข้อข้อความเข้าไปในในรูปดาวได้ด้วยนะคะต่อมานะคะตรงคีย์โนตนะคะเวลาที่เรานําเสนอผลงานเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มเล เมื่อเราแตะนิ้วค้างไว้เมื่อเราตอนเลย์นะคะจะมีแถบไฮไลท์หรือตรงเลเซอร์พอยเตอร์เราสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าคุณครูมี iPhone นะคะคุณครูสามารถเปิดอุปกรณ์นะคะซิงบลูทูธนะคะต่อกับเชื่อมรีโมทกับ iPad ได้แล้วก็คือเราถือ iPhone แล้วก็กด Play เ,เล่นบน iPad แล้วก็โชว์หน้าจอได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะคือจะเป็นคำถามทิ้งทวนนะคะ ให้คุณครูเมื่อคุณครูส่งผลงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตอบคําถามว่าเออเราฟังคุณครูชอบฟังก์ชันไหนของคีย์โน้ตมากที่สุดให้พิมพ์ในแชทได้เลยนะคะวันนี้ที่เราได้เรียนกันนะคะฟังก์ชันที่คุณครูชอบมากที่สุดคือฟังก์ชันไหนใน Key คีย์โน้ตค่ะสำหรับคุณครูท่านไหนที่จะส่งผลงานนะคะสามารถสแกน QR code เนาะเดี๋ยวเนยเปิด QR Code อีกหนึ่งครั้งนะคะ สแกน QR Code แล้วส่งแคปเจอร์หน้าจอส่งมาได้เลยต้องจำเป็นต้องสวยงามไหมไม่จำเป็นนะคะขอให้คุณครูมีส่วนร่วมให้มีรูปภาพมีชื่อคุณครูแล้วก็จะมีแบ็กกราวข้างหลังเรียบร้อยเนาะโอเคก็หวังว่าคุณครูทุกท่านนะคะคงจะเห็นภาพเนาะในการนำค n o t ตไปใช้นะคะว่าอไอเดียในการนอกจากทำเป็นสื่อนำเสนอแล้วเนี่ยยังทำอะไรได้อีก อย่างวันนี้ที่เนยให้คุณครูทําเป็นสื่อแนะนาตัวแบบนี้นะคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสื่อวิดีโอได้ด้วยหรือทําเป็นอินโทรเข้าบทเรียนแทนที่จะเป็นรูปตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นข้อความที่เป็นเนื้อหาที่เราจะเข้าเรื่องแบบเป็นคําถามนําเข้าสู่บทเรียนได้นะคะแล้วก็ลิงก์ที่เนยเปิดโชว์ตอนนี้นะคะจะเป็นลิงก์ของ Apple Teacher ในนี้เนี่ยจะมีไอเดียการสอน มากมายนะคะถ้าคุณครูสนใจเพิ่มเติมไปศึกษาได้นะคะตามลิงก์นี้เลยหรือว่าที่น้องบอยส่งไปในแชทได้นะคะในนี้ก็จะมีกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ไว้เพียบนะคะ แล้ววิดีโอที่เราสอนในวันนี้เนี่ยจะถูกบันทึกไว้และคุณครูสามารถเข้าไปดูทบทวนได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกไปที่ Teaching with Appiness ค่ะเป็นช n e l YouTube ของเรานั่นเองก็คือจะมีลิงก์วิดีโอย้อนหลังทั้งหมดที่เราเคยจัดอบรมมาเลยทางในเชิงของออนไลน์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากเว็บ StarfishLab. com ค่ะเข้าไปดูได้มีวิดีโอทั้ง2แหล่งข้อมูลนี้เลยเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะถ้าคุณครูนะคะมีคำถามเช่น การจัดอบรมครั้งหน้าเรื่องอะไรขอลิงก์ได้ไหมนะคะสามารถส่งมาที่อ e ีเมลเราได้นะคะ theducation@group.apple.com นะคะสแกน QR Code ไปได้เลยแล้วก็คำรบกวนทำแบบประเมินนะคะการอบรมให้เนยนิดนึงนะคะว่าครั้งหน้าอยากจะเรียนเรื่องอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าสำหรับคุณครูวันเสาร์หน้านะคะจะเราจะมาเจอกันในหัวข้อของ numbers นะคะหรือจะคล้ายๆกับ Excel นะคะที่เป็นตารางแต่ว่าตารางในครั้งนี้เราจะไม่แบบทำตารางแบบซีเรียสนะคะเราจะให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเองเป็นชีวิตประจำวันว่าเดือนนี้เราจะจ่ายอะไรบ้างนะคะโดยใช้แอป Numbers นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดคุณครูคไม่มีคำถามนะคะสามารถถามทีมงานเราได้เพราะว่าตอนนี้เรามี Line ออ f i c i a l แล้วนะคะสามารถสแกน QR Code แอดกลุ line mm ่มไลน์เข้ามาได้นะคะจะเป็นทีมงานของเรานั่นเองถ้าคุณครูจะสอบถามเรื่องของการอบรมเพิ่มเติมขอลิงก์อะไรแบบนี้นะคะสแกนไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคะ โอเคค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนยขอขอบคุณทุนคูนทุกท่านมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ถามคํถาถามเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะไว่ายัางไงโอกาสหน้าวันเสาร์นะคะเจอกันเวลา11โมงถึงเที่ยงนะคะในหัวข้อ number นะคะและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ